โอเคไหมคะ5 4 3 2ค่ะค่ะเขาเลือกเลยค่ะความรักครั้งใหม่นี่อยากจะตบหอมมากเลยนะคะว่าเลยอยู่นิ่งๆก็ดีค่ะก็คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการอุ๊ยขอดะอยู่การคุยกันใช่ค่ะหนุ่มเกาหลียังไงคะจริงๆน่ะเจอเขาที่เมืองไทยแต่ว่าก็แบบว่าเจอกันในเมืองไทยแบบว่าเราไปแบบกินข้าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเพื่อนๆแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแต่จริงแล้วก็คือว่าเขาแบบไม่ใช่แบบว่าเกาหลีแท้มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่เป็นเกาหลีอเมริกันค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแบบได้คุยกันก็เพิ่งทำความรู้จักกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพาไปให้เพื่อนๆได้รู้จักหอมเขาก็เห็นแล้วตอนที่บอกว่าเขาไปทริปเกาหลีล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแซวบอกพี่ด้ามาจากแอปยังไงครับไม่ใช่ไม่ใช่แอปนะคะคือแบบเพื่อนกระเทยเพื่อนเก้งสอนอีกทีนึงเราแบบตอนนั้นที่ไปเที่ยวยุโรปด้วยกันตอนนั้นเขาเพิ่งแบบอกหักใหม่ๆก็เลยอยากจะปลอบใจเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่ะมึงโหลดเลยแอปเนี้ยโหลดมาสีอะไรฮะสีส้มสีอะไรวะจำไม่ได้ละสีส้มมาสีส้มแล้วก็บอกว่าแล้วตอนนั้นเราอยู่ในแดนยุโรปนะของดีอ่ะของดีเอาเพื่อนต้องลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะสอนก็มีเพื่อนที่บอกว่าเขาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นก็เลยบอกว่าเราจะทำเหมือนแข่งเกมไม่มีอะไรหรอกเราเล่นๆกันบอกว่าใครแมทช์ได้เยอะสุดคนนั้นชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ไม่ได้เขย่าเนาะไม่ได้เขย่าแค่แบบไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่รู้จักกันยังไงครับรู้จักกันแบบว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันอีกทีนึงเจอกันที่เมืองไทยกับคนนี้เขาก็น่ารักดีเขาเป็นคนดีแต่ว่าเด็กกว่าเราเจ็ดปีก็คือแบบว่าก็7 ปีน่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ถามอายุเขาแต่พอคุยกันถามว่าอ้าวเขาเด็กกว่า7 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ติดก็โอเคแล้วก็คือว่านิสัยเขาดูเป็นแบบสไตล์แบบฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยก็จะคุยกันง่ายมากขึ้นเป็นอมตะเป็นอมตะคบเด็กเราก็เป็นอมตะนิดนึงค่ะก็อยู่ในช่วงการคุยกันนะคะแบบค่อยๆคุยอะไรเงี้ยรู้จักกันนานหรือยังก็จริงๆอ่ะถ้ารู้จักเลยอ่ะวันแรกที่ได้แบบเจอกันที่แบบว่าเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยก็ประมาณปีนึงปีกับอีก2 เดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มมาคุยกันจริงๆแบบว่าเหมือนเขามาจีบหรือคุยๆอ่ะยังไม่ถึงปีค่ะก็ค่อยๆคุยอ่ะเพราะเราสวยอ่ะเนาะจริงๆแล้วโสดมาเปิดใจมาตลอดมั้ยครับหรือว่าคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเปิดใจมั้ยมันก็มีพอมีคนเริ่มรู้ว่าเราอ่ะแบบเลิกกับสามีแล้วหรืออะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาแต่ตอนนั้นน่ะเรามองว่าเราแค่บอกไว้คุยเล่นๆสนุกๆขำๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า1เราต้องมีเวลาทั้งหมดให้กับลูกในการเลี้ยงลูกมันเป็นแบบเป็นซิงเกิลมัมมันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายเลยอ่ะมันต้องมีเวลาให้กับลูกเต็มที่แต่พอตรงเนี้ยมันเวลามันลงตัวตรงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ป่ะคะก็คือว่าเราก็จะมีการแบบคุยกันว่าวันนี้เดี๋ยวเขามาเมืองไทยนะบางทีเราก็ไปหาเขาบ้างที่เกาหลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เวลามันลงตัวตรงที่ว่าเราไม่ต้องให้เวลากับเขาทั้งหมดเลยเคยพามาเจอลูกยังคะเจอแล้วค่ะเจอเขาก็เล่นกันกับเป็นเหมือนเป็นเพื่อนลูกได้คุณเล่นคุณเล่นบอกลูกเขาคือใครก็คือจะบอกว่าเป็นเพื่อนคุณแม่เป็นเพื่อนคุณแม่ลูกก็เข้าใจว่าเนี่ยนี่คือเพื่อนคุณแม่แล้วก็ลูกก็ถามด้วยนะคนนี้คือเพื่อนคุณแม่หรอทำไมน้องดินไม่เคยเห็นตอนเด็กๆเลยอ่ะไอ้เราก็แบบเฮ้ยลูกโตแล้วว่าทำไมถามย้อนกลับอย่างนี้อะไรเงี้ยบอกเป็นเพื่อนใหม่คุณแม่ก็ต้องอธิบายแบบนี้กับตัวเขาเองครับตอนที่เขารู้ว่าพี่ด้ามีลูกเขาโอเคไหมที่เรามีลูกแล้วเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าแบบว่าตอนที่แบบว่าได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยเรามีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเพิ่งเลิกกับสามีมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจตอนนั้นเราก็แบบเหมือนคุยกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดก็เลยแบบได้คุยกันก็ดีขึ้นแบบว่าความเหมือนแบบเวลาคุยกันเขาก็จะแบบทำธุรกิจเนี้ยค่ะก็จะปรึกษาเรื่องของการทำแบบมาร์เก็ตติ้งจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหัวด้านการทำธุรกิจเราก็จะปรึกษาเขาบ้างค่ะไม่เลยค่ะก็ไม่เป็นปัญหาค่ะก็คือแบบตกลงกันไว้คือในช่วงของการทำความรู้จักคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือเอาว่าถ้าเรามีเวลาส่วนใหญ่จะตกลงกันว่าเขาก็จะเดือนนึงจะมาหาเราบ้างเราก็จะไปหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตกลงกันไว้บอกว่าถ้าคุยกันนะคะก็คือว่าเราจะไปหาเขาเดือนละครั้งเขาก็จะมาหาเราเดือนละครั้งแบบเนี้ยค่ะแล้วได้ว่าเดี๋ยวนี้มันลงตัวตรงที่ว่า1ไม่ได้เจอกันทุกวันแล้วก็แบบมีการงานที่ทำดูแลลูกกันไปแล้วว่าช่วงไหนที่เราเซตว่าเดี๋ยวเราจะไปทริปไปที่เกาหลีเนี่ยก็ไปเจอเขาก็จะมาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยช่วงนี้เขาจะมาเมืองไทยนะเราก็จะได้เซตเวลาได้ที่แบบว่าจะไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามองความรักสำหรับตัวเรายังไงบ้างครับ
มุมความรักของตัวเราคือตอนนี้มองมุมมองความรักในการตั้งเป้าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือหนึ่งการให้ความสำคัญได้ต้องให้ความสำคัญกับลูกชายก่อนมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ในเมื่อแบบความรักครั้งใหม่มันเกิดขึ้นได้จะไม่คาดหวังอะไรเลยก็คือว่าคุยกันไปยาวๆแบบนี้ให้มันแบบความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งแล้วมันจะสเต็ปความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังตอบไม่ได้ถ้าเกิดดีคิดแต่งรอบสองไหมคะอ่ะก็เป็นไปได้สวยแต่ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเปิดใจคุยเพราะฉะนั้นแบบณตอนนี้ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้ดูแลกันไปแบบนี้ค่ะก็แฮปปี้มีความสุขเพื่อนในแก๊งอิจฉาเราได้ของดีแต่ว่าเป็น17อีกครั้งย้อนไปที่หอมเมื่อใกล้ได้ของดีแล้วนะมีการหายเพื่อนไหมคะแต่ว่าหอมบอกว่าอยากได้ฝรั่งที่เป็นเอเชียหอมบอกอยากได้เราก็ต้องจัดให้แล้วก็มีการติดต่อหายเพื่อนดาไม่ได้เป็นคนหาเขาไปหาเองดาไม่ถามต่อว่าเป็นใครอยากบอกเลยว่าเดี๋ยวจะตามมาติดบอกเลยว่าตอนนี้เราหันไปทางอินเตอร์ละกลุ่มเราจะไปอินเตอร์ค่ะเราเปิดให้พี่หอมแล้วนะของหอมที่คุยอยู่เป็นยังไงบ้างคะคะของหอมที่คุยอยู่เป็นยังไงบ้างได้ยังไม่อุ้ยตอนแรกเดี๋ยวไปถามหอมแต่ก็ดีของดีของดีกำลังหาอยู่เขาอยู่ในช่วงของเป็นหนุ่มนอกใช่ไหมคะก็ของเขาตั้งสเปคคือบอกหอมมาตั้งนานแล้วบอกว่าหอมตั้งแค่คนใหม่เนี่ยอยากให้ลองอินเตอร์บ้างอยากให้แบบของนอกบ้างตอนแรกบอกเลยมาบอกไม่เอาฉันแบบภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่มีทางแต่พอสักพักนึงมันเริ่มแบบเอ็นเอียงพอเห็นของเรานะเริ่มเอ็นเอียงก็ดีเหมือนกันนะว่าอย่างนี้แล้วนึกว่าสอนให้ลูกไม่ใช่คือสอนตัวเองถูกต้องค่ะของหอมเหรอของหอมเป็นไงคะของหอมเหรอของหอมเขาบอกว่าเลยเขาไม่เอาฝรั่งเพราะไม่ชอบเขาบอกขอเป็นโซนเอเชียแต่ว่าจบนอกแบบอยู่เมืองนอกมาอยู่แบบอะไรอย่างนี้ว่าไม่รู้สิไม่ถามเอาของเขาเนี่ยเหมือนจะได้แล้วเวลาเรามีความรักเนี่ยเราต้องบอกลูกตอนอายุประมาณเท่าไหร่เพราะเขาเริ่มคือตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แบบว่าอ๋อคนนี้คือเพื่อนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกไปเป็นทางการเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเราจะสานสัมพันธ์ว่าใช่จริงๆคนนี้คือที่จะเป็นคนที่มาแบบอยู่ในครอบครัวจริงๆอันเนี้ยเราจะต้องบอกค่อยบอกเขาอีกทีนึงที่เรารู้จักเรียกว่าป้าคนนี้ว่าเป็นแฟนแล้วคือตอนนี้เรียกว่าเป็นแฟนก็ได้ตอนนี้โอ๊ยเรียกว่าเป็นแฟนก็ได้โอ๊ยพอละเขินเรียกเป็นแฟนก็ได้แบบเหมือนมาทำความรู้จักกันมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็กระชุ่มกระชวยก็ดีค่ะเป็นสีชมพูไม่ว่างกันแหละไม่ว่างตอนนี้ยังไม่ว่างอะไรอย่างงี้เจอครอบครัวเขาหรือเขาเคยสัมผัสแล้วมันได้มีการคือเขาเนื่องจากว่าครอบครัวเขาอยู่อเมริกาค่ะด้าก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวเขาแต่ว่าตัวส่วนของด้าเนี่ยก็คือว่าเขาก็มาเจอที่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้เจอครอบครัวใหญ่ยังไม่ได้เจอแบบครอบครัวแบบพร้อมหน้านะเจอคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมาเจอแล้วแม่หรอตอนแรกแม่เขาก็เฉยๆเพราะคิดว่านี่จะคุยเล่นๆแต่พอเห็นหลังๆมาเริ่มมาบ่อยขึ้นแม่ก็เอาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับไม่แต่แม่ก็ไม่ถามเขาว่าทำไมมาชอบผู้หญิงแก่เขาก็บอกว่าเขาแบบดูแบบได้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยดูนิสัยดีอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจประมาณเนี้ยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณลุงอย่าเพิ่งกำลังกันนี่อะไรนะไม่พี่หอมกับพี่หอมไม่แป๊บนึง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 